สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมอ๋องอัธชาติพงศ์ธิวัฒน์ครับและคุณพีรพีพันธ์เรือนศรีครับค่ะยังเกาะติดนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดดูเหมือนจะคลี่คลายแต่ณตอนนี้เนี่ยแม่น้ำมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะมวลน้ำต่างๆสุโขทัยเห็นบอกตอนนี้เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วเหมือนกันแล้วก็เวลาเขาไหลมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอตกปุ๊บแล้วจะลำบากเฉพาะที่นั่นเหมือนที่คุณรพีพันธ์บอกแหละมันก็จะต้องลงมาข้างล่างเรื่อยๆน้ำซ้ำระหว่างลงมาฝนก็ถล่มลงมาทับอีกใช่ไอ้ทีนี้ครับถ้าเกิดบริหารจัดการไม่ดีมันจะกลายเป็นว่าจะกลายเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเพราะเวลาน้ำท่วมเนี่ยทำมาหากินไม่ได้เป็นอยู่ลำบากพอน้ำไปปุ๊บบางทีบางบ้านนะลาขึ้นบ้านพังมันต้องมีเงินค่าซ่อมแซมอีกมันกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจกระบี่นะใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลนำไปโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณอ้วนภูมิธรรมลงพื้นที่ทุกวันนะคะวันนี้ก็ไปที่น่านแล้วก็ต่อไปที่จังหวัดเชียงรายด้วยก็ไปให้ความมั่นอกมั่นใจกับพี่น้องประชาชนแหละค่ะบอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลโดยกระทรวงต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดูแลในเรื่องของบ้านเรือนที่เสียหายพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงเรื่องถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุอันนี้ต้องเตือนนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อจริงๆนี่ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยเป็นเช้ามืดเลยนะคะที่มอเตอร์เวย์รถเนี่ยชนกัน3คันมีผู้เสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บไปอีก2รายนะคะพันตำรวจโทภูเดชาเชื่อมั่นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวงเขาดินเป็นทางหลวงชลบุรีนะคะรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเบนซ์ชนกับรถตู้บนถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่65บวก900นะคะขาเข้ากรุงเทพมหานครตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะพอได้รับแจ้งก็ประสานกู้ภัยแล้วก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อไปตรวจสอบนะคะถนนดังกล่าวเนี่ยอยู่บริเวณขาเข้ากรุงเทพมหานครไปเจอรถ Mercedes-Benz สีเขียวค่ะป้ายทะเบียนชลบุรีสภาพคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนี่ค่ะหงายท้องชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายชื่อว่าณภูอายุ38ปีเป็นคนขับใกล้กันไปพบรถ Toyota สีบอลป้ายทะเบียนกรุงเทพสภาพด้านหน้าก็คือพังยับเยินมีคนเจ็บอีก1คนชื่อว่านพชัยอายุ41ปีเป็นคนขับนะคะคนเจ็บ2คนเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงไปก่อนหน้านี้แล้วที่เกิดเหตุค่ะยังไปพบนายชินทาโรทะชาดะอายุ50ปีเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะคะเสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังเป็นที่นั่งโดยสารของรถเก๋งนอกจากนี้ไปเจอรถตู้สีดำค่ะเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเนี่ยคันนี้แหละค่ะได้รับความเสียหายด้านท้ายแต่รถคันนี้ไม่มีคนเจ็บสอบถามนายวันเฉลิมอายุ30ปีเป็นคนขับรถตู้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเขาพาครอบครัวไปเที่ยวที่หาดบางแสนขากลับขับอยู่บริเวณเลนซ้ายกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครจากนั้นมีรถเบนซ์นะคะพุ่งเข้าไปชนท้ายแล้วเสียหลักไปชนแท่นแบรีเออร์ทำให้รถหมุนคว้างหงายท้องเลยค่ะหลังจากนั้นมีรถเก๋งอีกคันมาชนซ้ำเนื่องจากว่าเบรกไม่ทันมันเป็นช่วงทางขึ้นสะพานต่างระดับแล้วที่สำคัญมันมืดมากๆนะคะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้แหละค่ะมาจากชลบุรีนะครับผมวิ่งอยู่เลนซ้ายแบบนี้เลยนะกำลังจะเข้ากรุงเทพครับแล้วทีเนี้ยวิ่งมาประมาณ60เนี่ยรถเก๋งคันสีขาวครับพุ่งชนท้ายผมเลยเนี่ยเห็นนะครับแล้วก็เสียหลักไปอยู่ทางโน้นเลยแล้วก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมาอีกทีนึงอ๋อมีพอหลังนั้นก็มีอุบัติเหตุทีนึงใช่จะไปไหนกันครับก็ไหนครับผมมาจากบางแสนอ๋อไปเล่นทะเลตอนคืนไปดูไปเที่ยวบางแสนมาจะกลับบ้านนะทางตำรวจจะสอบถามพยานในที่เกิดเหตุและไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะครับอีกข่าวนึงก็รถเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดค่ะคือจะจอดรถทำธุระอยู่แล้วนะบอกเขามาเบิ้ลเครื่องใส่แทนที่จะปล่อยเลยตามเลยทำไงฮะไปแข่งกันสิเอ้าพอแข่งกันเสร็จไม่ได้เดือดร้อนแค่2คันนะครับคนอื่นเขาจอดรถอยู่ปรากฏเสียหลักไปชนเสียชีวิตท่านผู้ชมค่ะเป็นกระบะแต่งซิ่งแข่งกันบนท้องถนนนะครับประมาณสัก 7:30 มาสภ.3โคกรับแจ้งบอกว่ารถเนี่ยชนกันอยู่3คันเสียชีวิต2รับบาดเจ็บ1นะครับไปถึงเนี่ยไปเจอครับมิตซูบิชิสีขาวทะเบียนกรุงเทพสภาพคันนี้ท้ายรถถูกชนคุณบดีครับอายุ53เสียชีวิต
จอดจะทิ้งขยะอย่างไรฮะอยู่ใกล้ๆถังขยะฮะถูกรถชนด้านหลังรถคันนี้เป็น Isuzu D-Max 4ประตูคันนี้แต่งซิ่งแล้วทะเบียนพระนครศรีอยุธยาคันนี้เสียหายทั้งคันคนขับกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตชื่อพีรพงศ์อายุ29ปีเป็นคนพระนครศรีอยุธยาครับนี่คราวนี้ขับมาชนนะแล้วอีกคันนึงก็คือ Isuzu D-Max 4ประตูสีขาวแต่งซิ่งเหมือนกันทะเบียนพระนครศรีอยุธยาอีก1คันครับอยู่ฝั่งตรงข้ามคันนี้เสียหายทั้งคันมีนายเฉลิมพลอายุ36เป็นคนอยุธยาคนนี้รับบาดเจ็บไปถามเพราะอีก2คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไปถามเฉลิมพลที่บาดเจ็บเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะกลับบ้านอยู่บางไซอยุธยาปรากฏแวะเติมน้ำมันรถแล้วก็ขับต่อมาว่าจะแวะซื้อขนมไทยริมถนนว่าจะแวะซื้อขนมปรากฏ Isuzu D-Max 4ประตูครับท่านผู้ชมคันที่มาชนเขาเนี่ยขับมาแล้วเหมือนจะมาเบิ้ลเครื่องใส่คุณเฉลิมพลคุณเฉลิมพลเลยขนมไม่ซื้อมาแล้วเร่งเครื่องแข่งกันซะเลยฮะอ่ะฟังฮะเฉลิมพลขับมามีกระบะคันขาวคันนั้นอ่ะมีเขาเหยียบหนีผมเลยใช่ไหมผมก็เหยียบมานิดนึงเพราะก่อนขึ้นสะพานอ่ะขึ้นสะพานผมก็เบรกแล้วมาเจอรถตัดหน้าอีกทีนึงผมก็เบรกอีกทีนึงพี่แล้วมันหมุนเลยอ๋อหมุนไปกระแทกกับเขาหรือว่าไงใช่หมุนไปแล้วเหมือนกับไปโดนเขาหน่อยนึงแล้วเขาก็ปัดผมปัดแล้วผมก็เข้าดึงแผ่นนี้เลยพี่เขาน่าจะอยู่เลนซ้ายอ่ะนะทางโน้นอ่ะนะคือจริงๆถ้าแกซื้อขนมเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดละแต่แกทนไม่ได้บอกว่าอีกคันนึงเนี่ย Isuzu D-Max 4ประตูเนี่ยนะครับที่ขับมาเหมือนจะเบิ้ลเครื่องใส่ก็เลยแข่งกันมาทีนี้พอจะข้ามสะพานคลองเกาะใหม่ครับคุณเฉลิมพลเนี่ยยกคันเร่งพอยกคันเร่งปุ๊บรถมันสะบัดไปโดนรถที่แข่งมาด้วยกันรถเขาเนี่ยเฉลิมพลก็เลยข้ามเกาะกลางไปถนนอีกฝั่งนึงดีว่ารับบาดเจ็บคือดีนี่ไม่ถึงกับเสียชีวิตไงแต่อีกคันหนึ่งเขาเสียชีวิตแล้วไปถามครับคุณณัฐวรรณคนนี้อายุ53เป็นภรรยาคนขับมิตซูบิชิที่เสียชีวิตคือเขาก็บอกเขากับสามีเนี่ยนะกำลังจะไปงานแต่งที่อ่างทองแวะข้างทางครับไม่ได้ทำอะไรเลยคือแค่จะทิ้งขยะสามีก็ลงไปทิ้งขยะแล้วภรรยาก็นั่งรออยู่บนรถปรากฏภรรยารู้สึกว่ามีรถเนี่ยมาชนท้ายอย่างแรงแล้วรถเนี่ยหมุนคว้างไปอยู่กลางถนนเปิดประตูมาอีกทีครับทั้งขยะกระจัดกระจายแล้วสามีที่ลงไปทิ้งขยะโดนรถที่แข่งกันมาเนี่ยเสียชีวิตอ่ะท่านผู้ชมนี่เห็นว่าพี่นั่งอยู่ในรถแทนที่เป็นขยะแล้วตอนนั้นแรงไหมชนแรงไหมพี่มาจากไหนครับมาจากสามโคกบ้านสันหลวงอ๋อจอดทิ้งขยะเนี่ยท่านผู้ชมครับคือคุณบดีกับคุณณัฐวรรณเนี่ยจะไปงานแต่งไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แข่งอะไรกันด้วยเลยใช่ค่ะสามีลงไปทิ้งขยะแล้วรถเนี่ยมันคว้างมาโดนฮะเนี่ยโอ้โหปลายเปยหมดเลยอ่ะหมดเลยฮะสามีเขาเสียชีวิตไม่รู้อีโนอีเน่ตำรวจครับกับทางคุณหมอนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็บันทึกภาพเป็นหลักฐานให้อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนำทั้ง2รายที่เสียชีวิตส่งนะครับตรวจก็เดี๋ยวจะหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ประสานญาติมารับร่างไปบำเพ็ญกุศลนี่ต้องบอกว่าจริงๆคือคนที่ขับมาและชีวิตอีกคนนึงก็คือพีรพงศ์อายุ29ไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าเขาตั้งใจหรือยังไงแล้วตายอีกคนนึงเนี่ยคือเฉลิมพลรู้สึกเขามาเบิ้ลเครื่องใส่ก็เลยแข่งกันเลยจริงๆถ้าต่างฝั่งต่างใจเย็นหน่อยหรือแวะซื้อขนมซะไม่ต้องเสียชีวิต2คนแล้วก็รับบาดเจ็บกันแบบนี้ฮะใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะคะยังมีคนอื่นที่เขาร่วมทางกับเราอีกแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหลายครั้งนะที่เราอ่านข่าวแบบนี้แข่งรถกันแล้วไปชนคนอื่นไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยใช่ค่ะแล้วเขาเสียชีวิตเขาบาดเจ็บนะคะอ่ะก็ขอแสดงความเสียใจแล้วกันสำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมตัดสลับมาดูเรื่องราวของควายกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของข้อควายเขาบอกว่าจิตใจคนที่วางยาควายเขายกข้องเนี่ยมันทำด้วยอะไรกันแน่คือควายเขาเนี่ยถ้าควายไปทำอะไรให้หรอเอาถูก43ตัวนะควายอะแล้วปรากฏว่าเขาจะต้องขายควายคอกนี้ค่ะปกติถ้าไม่ถูกวางยานะเขาได้เป็นล้านนะแต่อันนี้เขาขายไปในราคาแค่ 600,000 กว่าบาทเขาก็เลยอยากจะสาปแช่งคนที่ลงมือกระทำแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุทัยธานีค่ะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขามีอาชีพเลี้ยงควายคุณผู้ชมมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความสุดสะเทือนใจหลังมีคนสุดจะใจร้ายเลยนะคะแอบวางยาควายที่เลี้ยงไว้ทั้งฝูงผ่านการใส่ลักษณะก็คือยาลงไปในอ่างน้ำ
ที่เจ้าตัวใส่น้ำไว้ให้ควายกินเขาระบุข้อความแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดสำหรับครอบครัวผมผมเกิดมากับควายโตมากับควายจิตใจมึงเนี่ยทำด้วยอะไรทำไมมึงถึงโหดเหี้ยมขนาดนี้อำมหิตขนาดนี้ถ้ามึงเกลียดพวกกูทำไมไม่มาทำกับพวกกูมึงเอายาไปใส่ให้ควายกินทำไมมึงเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วมันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกถ้าเวรกรรมมีจริงกับ43ชีวิตที่มึงทำติดแฮชแท็กเลยนะคะขอให้ครอบครัวมึงและตัวมึงร้อนรนทุรนทุรายเหมือนกับที่มึงทำกับควายภายใน7วัน8วันด้วยเทอญสาธุนี่คุณผู้ชมเขาโพสต์แบบนี้เลยนะคะพอมีการเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลมีเดียมีทั้งกลุ่มเพื่อนแล้วก็คนที่ใช้ Facebook เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วค่ะบ้านสวนขวัญอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีไปพบกับคุณปติญญากอบธัญกรอายุ30ปีเป็นเจ้าของควายแล้วก็เป็นผู้โพสต์ Facebook ด้วยนะคะเขาพานักข่าวเนี่ยไปดูเนี่ยคุณผู้ชมเป็นข้อควายแล้วนี่คือถังน้ำเนี่ยคือบ่อน้ำที่เขาใส่น้ำเอาไว้ให้ควายกินเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่าผมเนี่ยนะใช้พื้นที่ข้อควายซึ่งเป็นของลูกพี่ลูกน้องประมาณ9ไร่เลี้ยงควายไว้43ตัวเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้น20สิงหาคมที่ผ่านมาประมาณ4โมงเย็นค่ะวันนั้นผมกับครอบครัวไปร่วมงานศพที่วัดกันหมดมีแค่แม่น่ะอยู่ที่บ้านแล้วแม่ก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะคะคือวันนั้นเนี่ยแม่ไปเปลี่ยนน้ำในอ่างซึ่งเป็นอ่างน้ำที่เอาไว้ให้ควายกินมาเห็นว่ามันมีเม็ดยาฟูราดานเป็นยาฆ่าแมลงคุณผู้ชมอยู่ในก้นอ่างน้ำด้วยกัน3อ่างด้วยความตกใจแม่ก็เทน้ำออกหมดแล้วค่ะเพราะกลัวว่าควายเนี่ยจะไปกินเพิ่มพอกลับมาเห็นว่ามีควายอยู่หลายตัวอาการมันซึมน้ำลายยืดเลยนะคะตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สภ.ตลุกดูก่อนตัดสินใจกับครอบครัวประกาศขายควายออกทั้งคอกค่ะเพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะถูกวางยาซ้ำจนสุดท้ายควายอาจต้องตายหมดนะคะหลังจากประกาศขายก็มีพ่อค้าควายนี่แหละมาติดต่อเนี่ยซื้อไปยกคอกเลย43ตัวในราคา 650,000 บาทปกติแล้วควายเนี่ยนะคะทางคอก43ตัวเนี่ยถ้าขายปกติที่ไม่ถูกวางยาอะไรแบบนี้นะ1ล้านบาทนะคะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจตัดใจขายเลยค่ะเพราะถ้าหากโดนวางยาซ้ำอีกถึงขั้นหมดตัวได้เลยฝากถึงคนที่วางยาควายของตนเองนะคะคุณปติญญาบอกขอให้เจอเหมือนกับที่ทำกับควายนี่แหละเพราะตนเองสงสารควายมากโดยเฉพาะคุณแม่ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่เลยนะคะแม่เนี่ยมีอาการซึมเศร้าลงไม่ค่อยพูดค่อยจาเพราะความผูกพันแหละค่ะทำอาชีพเลี้ยงควายกันมานานเป็น10ปีควายทั้งหมดนั้นมีทั้งลูกควายพ่อควายแล้วก็แม่ควายหลายตัวนะตั้งท้องอยู่เป็น10ตัวค่ะแม่ควายที่ตั้งท้องอยู่ไม่คิดว่าคนที่ทำจะจิตใจโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้ค่ะวันน้ำครับขอให้เนี่ยย้อนไปเหมือนอย่างที่ทำก็งัวก็ควายเนี่ยจิตใจโหถูกหลงลูกแอกำลังออกก็มีท้องก็มีออกหวานกินก็มีควายท้องด้วยเราท้องทุกแม่ครับควายกำลังจะไล่ออกเลยท้องหลายตัวไหมหลายตัวครับ10กว่าถึง20นะครับแม่ควายไปครับแจ้งครับแจ้งความที่ไหนตะลุกดูครับสน.ตะลุกดูครับครับผมแต่ไม่มีหลักฐานนะไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่แจ้งความมันไม่เห็นคุณปติญญาเนี่ยบอกว่าถ้าส่วนตัวนะผมก็เดาได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทำเป็นคนวางยาควาย43ตัวของเขาแต่ไม่มีหลักฐานครับไม่มีหลักฐานก็เลยทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยหาทางติดตามตัวคนวางยาควายมาดำเนินคดีให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับก็หลายคนน่าจะอยากรู้นะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเออควายก็ไม่น่าจะไปทำอะไรให้คนต้องเดือดร้อนเอ๊ะนึกทำแต่จะฆ่าทั้งยกคอก43ตัวมันก็ต้องถามแล้วว่าหัวใจเนี่ยทำด้วยอะไรนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้าก็คงต้องถามแล้วหัวใจทำด้วยอะไรนะไปเป็นพี่นะครับออกมาจากเรือนจำก็ไปมีอะไรกับภรรยาน้องเอ้าแล้วก็ไม่พอใจเหมือนเขาจะตีตัวออกห่างจุดไฟเผาเลยว้ายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับมาดูปัญหานะครับอาจจะเรียกว่ารักสามเศร้าไหมลองฟังละกันท่านผู้ชมคือพี่ชายพ้นโทษออกมาจากคุกมาจากเรือนจำครับพอออกมาก็ไปมีสัมพันธ์สวาทกับภรรยาของน้องชายตัวเองทีนี้อนุนิฮะแล้วใช่ไหมทีนี้ผู้หญิงเริ่มตีตัวออกห่างแทนที่อาจจะได้จบความสัมพันธ์ไปปรากฏไม่ยอมครับก็ไประบายแค้น
เอาเหล้าไปล่าตัวผู้หญิงแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นเนี่ยก็คือผิวหนังภายนอกเสียหายไป 30% นะครับแต่ดีนะเขายังช่วยไว้ได้ทันยังไม่เสียชีวิตไปดูตอนที่เขาจุดไฟก่อนท่านผู้ชมครับค่ะเนี่ยท่านผู้ชมไฟมันลุกขนาดนี้เลยนะแล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกเอาเหล้าเนี่ยนะสาดเข้าไปแล้วก็จุดไฟท่านผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ชัดเลยนะครับบ่าย22สิงหาคมคุณแนนก็ละกันคุณแนนเนี่ยถูกไฟเนี่ยเผาลุกท่วมตัวก็วิ่งหนีเอาตัวรอดพยายามจะขอความช่วยเหลือนะครับจากชาวบ้านบริเวณฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขายขนมปี๊บนี้อยู่ในซอยบางแค4เขตบางแคยังดีนะครับมีคนไปช่วยปฐมพยาบาลเอาไว้ได้ก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลศิริราชอาการตอนนี้บอกว่ายังน่าห่วงคุณหมออยู่ให้อยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดตอนหลังเนี่ยตำรวจเองครับก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบอกคนที่ทำก็คือในมิวเป็นพี่ชายแท้ๆของสามีของแนนหลังเกิดเหตุมิวก็หนีไปเลยครับไปหาเพื่อนที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์แต่มิวบอกที่ไปเนี่ยไปตั้งตัวขอไม่ได้หนีนะไปตั้งตัวเพราะถูกไฟลวกที่มือขวาโอ้โหถูกไฟลวกมือขวาที่บางแคหนีไปตั้งออกเข้าไปไม่ได้หนีไปตั้งตัวถึงปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์แกคงตกใจมากอ่ะนะเลยไปตั้งตัวไกลตำรวจก็ประสานญาติบอกเข้ามาคุยเถอะมามอบตัวกันซะดีกว่าจนกระทั่งมิวผู้ก่อเหตุครับกลับกรุงเทพมหานครก็คือนั่งรถโดยสารประจำทางมาลงที่สายใต้พอลงสายใต้ปุ๊บตำรวจเลยครับท่านผู้ชมครับเอาไปสอบสวนในมิวก็สารภาพให้การบอกว่าเคยต้องโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนโอ้โหนี่คดีที่โดนไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะค่ะโดนคดีล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนเพิ่งออกจากคุกมาไม่นานก็มาเจอกับแนนครับคนที่ถูกไฟเผาเนี่ยเป็นภรรยาของน้องชายแต่มิวบอกว่าเขากับแนนเนี่ยชอบพอกันจนกระทั่งเกินเลยไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วก็บอกที่ผ่านมาน้องชายที่เป็นสามีของแนนกับน้องชายเขาเนี่ยก็รับรู้ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างเขากับแนนมาตลอดแต่ไม่ได้ผิดใจกันเขาบอกแบบนี้นะไม่ได้ผิดใจกันแต่ตอนหลังเนี่ยมิวบอกรู้สึกผิดสังเกตระแคะระคายว่าแนนพยายามจะตีตัวออกห่างจากเขาก็เลยเกิดบันดาลโทสะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเอาสุราร่าตัวแล้วก็จุดไฟมิวบอกที่ทำไปเพราะโมโหนะอยากจะขอโทษแนนด้วยในส่วนน้องชายก็ขอโทษด้วยเป็นเพราะคนที่พูดจายั่วยุนะครับแล้วก็จะไปมีคนใหม่นะเขาพูดแบบนี้นะลองฟังเจ้าตัวเองผมว่ามันไม่น่าเป็นแบบนี้พี่เพราะผมก็รักมันนะพี่แต่มันไม่น่าที่จะแบบว่าไปมีแบบว่าแอบคุยกับคนอื่นนะพี่เนี่ยไอ้ที่เราทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าผมก็อารมณ์ชั่ววูบพี่ก็อยากขอโทษมันทุกอย่างแต่จริงแล้วผมมันรับรู้ด้วยกันหมดแล้วพี่ครับรับรู้ด้วยกันหมดแล้วพี่ผู้หญิงของเรื่องที่ไม่พอเลยนะพี่พอเราคุยกันหมดแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันสามคนนี่แต่ผู้หญิงเขาเรื่องที่แบบว่าคุยกับคนอื่นพี่จนผมแบบว่าโมโหอะพี่แล้วเขาพูดจาแบบว่าย่อยวนผมเลยครับครับเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็คุมตัวมิวเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนแนนอาการเนี่ยคือตอนที่โดนไฟเนี่ยยังรอดชีวิตนะครับพลเมืองดีก็ส่งโรงพยาบาลได้แต่ตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายแล้วก็ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อด้วยถ้าคุณหมออนุญาตให้ออกจากห้องได้เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ถึงจะสอบปากคำคือตอนนี้ผู้บาดเจ็บยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ไฟมันแรงมากขนาดที่ถนนได้ไฟยังลุกอยู่เลยเนี่ยนะก็ขอให้คุณแนนเนี่ยปลอดภัยนะคะหายเป็นปกติโดยเร็วก็แล้วกันคุณผู้ชมอ่ะแต่สลับมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าต้องบอกว่าตำรวจเองก็เดินหน้าในการปราบปรามจับกุมนะคะต้องบอกว่ามันผิดกฎหมายนะถึงแม้ทุกวันนี้โอเคแหละเราจะเห็นว่าก็สูบกันเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะแต่ความจริงมันผิดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมเป็นเพราะความเข้าใจผิดค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะโทษของมันอ่ะน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปคนก็เลยนิยมก็ไม่เป็นไรอันตรายน้อยกว่าใช่ก็เลยนิยมกันน่ะนะคะ
ดังนั้นวันนี้เรามีรายงานเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามบุหรี่เถื่อนไปติดตามจากคุณวสันต์ปัญญาเรือนผู้สื่อข่าวนี้ชั้นทีวีได้เลยค่ะการจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปราบปรามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำก็ไม่ทำให้ร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าลดลงแม้แต่น้อยร้านเหล่านี้มักจะลักลอบเปิดตามรอบรั้วมหาวิทยาลัยและสถานที่เยาวชนเข้าถึงง่ายพร้อมกับจำหน่ายออนไลน์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ล่าสุดตำรวจปคบ.บุกทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ตรวจยึดได้กว่า 30,000 ชิ้นพบทำมาแล้ว4ปีเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทต่อเดือนการรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและป้องปรามเนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิดเรื่องความร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันประชาชนเยาวชนส่วนใหญ่มองว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นวิธีป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการสำคัญโดยเฉพาะการให้ความรู้ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่และกลุ่มผู้ที่สูบอยู่เป็นประจำให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพป้องกันเรื่องของการที่เสพข้อมูลที่เป็นข้อผิดพลาดนะคะจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ทำหลอกลวงให้ประชาชนหรือเยาวชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่มีความรุนแรงน้อยกว่ายาสูบปกตินะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันใส่สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าในยาสูบปกติด้วยข้อมูลจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร์พรลิขิตเสถียรรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็คือยาสูบชนิดหนึ่งที่ผู้สูบก็จะได้รับสารนิโคตินแต่มีความต่างจากการสูบบุหรี่ธรรมดาซึ่งการสูบบุหรี่ธรรมดาเป็นการเผาไหม้ยาสูบแต่บุหรี่ไฟฟ้าจะใช้ความร้อนจากไฟฟ้าทำให้นิโคตินเหลวระเหยและผู้สูบจะสูบไอของนิโคตินเหลวนิโคตินจะส่งผลกระทบกับการทำงานของระบบย่อยอาหารระบบสมดุลของน้ำตาลในเลือดทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอินซูลินโดยสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีมากกว่าบุหรี่ทั่วไปส่งผลต่อระดับน้ำตาลมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นถึง 40% แม้ความเชื่อในปัจจุบันคนมักจะเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาถือว่าไม่ใช่เรื่องจริงในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารก่อมะเร็งสารเคมีและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบกับคนรอบข้างและงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่จะเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาแล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนนั้นไม่สามารถทำได้แต่จะทำให้ต้องสูบบุหรี่ทั้งธรรมดาและไฟฟ้าร่วมกันส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้นจากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันประชากรในประเทศไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น10เท่าภายใน1ปีโดยการสำรวจตั้งแต่ปี2564พบว่าประชากรไทยมีอัตราส่วนการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 0.14% คิดเป็นจำนวน 78,742 คนของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปและเป็นเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอายุ15ปีถึง24ปีจำนวน 24,050 คนขณะที่ปี2565พบอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเป็น 1.21% คิดเป็นจำนวน 79,677 คนโดยเป็นเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอายุ15ปีถึง24ปีจำนวนมากถึง 269,553 คนวสันต์ปัญญาเรือน Nation TV รายงานเราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมจากเรื่องของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ายาดองยาดองแล้วไม่ใช่ยาดองปกติเป็นยาดองเถื่อนนะคะยาดองเถื่อนนี่กินแล้วตายแล้วนะครับตายไป1บาดเจ็บอีกโอ้โหโคม่า1แล้วก็สาหัสอีก17รายค่ะช่วงหน้ามาติดตามนะคะเนชั่นทันข่าวค่ำช่วงนี้ต้อนรับล่ามภาษามือนะคะคุณสิริพรแสนเท้าค่ะครับไปตามล่าหาร้านยาดองเถื่อนกันหน่อยเห็นบอกว่าตอนนี้มีถึง18จุดนะคือเขาเนี่ยทำกันที่โรงอย่าเรียกโรงงานเลยนักข่าวเราไปบอกว่ามันเป็นเพิงสังกะสีแต่เขาบอกมันเป็นโรงงานก่อนแล้วแต่เดี๋ยวจะให้ดูภาพก็แล้วกันแต่พอทำจุดเนี้ยแล้วกระจายไปหลายๆร้านเพราะทุกคนก็ซื้อเหล้าขาวเอาไปดองยาใช่แล้วมันมีร้านต้นเหตุเกิดมาแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยจะยังไงเพราะเมทิลกับเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกันนิดเดียวนะคำพูดต่างกันนิดเดียวแต่อันนึงกินแล้วถึงตายนะไอเมทิลใช่ไหมคือเมทิลหรือว่าเมทานอลเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้ไงมันใช้ในภาคอุตสาหกรรมทีนี้พอมีการนำมาทำเหล้าเถื่อนแล้วมีร้านยาดองเอาเหล้าเถื่อนตรงนี้ไปผสมบรรดาสมุนไพรต่างๆผสมยาขายกันเป็นเป๊กๆกินเข้าไปตายแล้วนะคะ
คม่าอีก1ครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก17รายตอนนี้คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยที่มาที่ไปเนี่ยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็พูดถึงกรณีมีการไปพบผู้ป่วยอาการเลือดเป็นกรดรุนแรงจากการดื่มแอลกอฮอล์ปลอมนะคะหรือว่าเหล้าเถื่อนนั่นแหละคุณผู้ชมขณะนี้เนี่ยได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าร้านที่จำหน่ายเหล้าเถื่อนที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ห้ามรับประทานทำให้คนดื่มมีอาการเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็ค่อยๆแสดงอาการนะคะตามปริมาณที่ดื่มเข้าไปพบข้อมูลณตอนนั้นเนี่ยมีร้านค้า2แห่งอยู่ในซอยหทัยราชแล้วก็คลองสามวาเป็นเหล้าที่ไม่มีฉลากของสรรพสามิตบรรจุภัณฑ์ก็ไม่สมบูรณ์เหล้าก็คือไม่มียี่ห้อเหล้าเถื่อนไงมันจะไปมียี่ห้อได้ยังไงคุณผู้ชมครับสรรพสามิตและกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะข้อมูลเนี่ยต้องไปตรวจสอบก่อนว่าไอ้เหล้าดังกล่าวเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนคนขายรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเหล้าปลอมแล้วล่าสุดสำนักงานเขตคลองสามวาประกาศเลยนะคะประชาชนที่ดื่มสุรายาดองซุ้มยาดองแล้วมีอาการเหนื่อยหอบง่ายซึมอ่อนเพลียตาพร่ามัววิงเวียนศีรษะแล้วก็อาเจียนโดยเฉพาะพิกัดถนนหทัยราชถนนสามวาถนนเจริญพัฒนาและบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตคลองสามวาแล้วก็เขตมีนบุรีค่ะอันนี้เตือนเลยนะถ้าใครมีอาการแบบนี้ไปหาหมอด่วนนะคะสืบเนื่องจากมันเกิดคลัสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการเมทานอลIntoxication เสียชีวิตไปแล้ว1รายนะคะแล้วก็รายอื่นๆโคม่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะคือตอนที่ประกาศเนี่ยคือประกาศ24สิงหาคมสำนักงานเขตบุรีมีนบุรีเขาเป็นคนประกาศด้วยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกไปวิงเวียนศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงและที่สำคัญที่อันตรายมากๆเลยนะคะครับตาพร่ามัวซึ่งตรงนี้ไม่รู้จะสุ่มเสี่ยงตาบอดหรือเปล่าที่สำคัญมีอาการชักมีอาการกระตุกมีอาการเกร็งไปทั้งตัวแล้วอย่างที่บอกไปตายไปแล้ว1รายอ่ะครับมันอันตรายมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคือต้องระมัดระวังนะแล้วเวลาที่อย่างเงี้ยไปทำโรงงานไม่มีอย.ไม่มีอะไรแบบนี้มันอันตรายทีนี้เดี๋ยวมาดูความคืบหน้านะครับเขาก็มีการประชุมกันทีนี้ประชุมใหญ่เลยครับรองอธิบดีกรมการแพทย์จากผู้แทนจากสำนักงานเขตคลองสามวามีกรมสรรพสามิตพอนี้เขาดูเรื่องสุรายาสูบใช่ไหมกองบังคับการตำรวจนครบาล3ครับก็ประชุมกันหลังประชุมครับคุณหมอไพโรจน์รองอธิบดีกรมการแพทย์ให้สัมภาษณ์ถึงอาการคนที่ป่วยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มถามคนป่วยแล้วคุณไปดื่มอะไรแบบไหนยังไงมาอาการเป็นยังไงแต่มันหนักมากขนาดบางคนไม่ยังให้ข้อมูลไม่ได้เลยนะบางคนก็บอกว่ามีซุ้มครับรับแอลกอฮอล์จากร้านแห่งหนึ่งย่านมีนบุรีก็ไปรับสารตั้งต้นเอามามาผสมปรุงยาดองนะเรื่องนี้สรรพสามิตก็สอบสวนไปแล้วโรงงานต้นทางในการผลิตส่วนตัวเลขจำนวนผู้ป่วยนะครับคุณหมอไพโรจน์บอกว่าตอนนี้ทั้งหมด21รายเข้าไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว1อีก20รายเนี่ยอาการหนักไป17รายครับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องฟอกไตขับสารพิษใน17รายที่บอกอาการสาหัสมีโคม่าไป1รายมีหลายคนที่หยุดหายใจไปครับแพทย์ต้องทำ CPR ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยอันนี้เดี๋ยวลองฟังท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ก่อนท่านผู้ชมตอนนี้หนักขนาดไหนก็ส่วนใหญ่เป็นสีแดงหมดนะครับตอนนี้ทั้งหมดรวมที่เสียชีวิตตอนนี้21รายนะครับเข้าใจว่าตัวเลขล่าสุดตอนนี้สีแดงอยู่เท่าไหร่สีแดงทั้งหมด17รายใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ฟอกไตส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสารพิษต้องใช้กระบวนการฟอกไตเพราะว่ามีอาการหลายคนที่นพรัตน์เนี่ยที่รับมาวันแรกๆเนี่ยหยุดหายใจต้อง CPR ด้วยคือท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์อธิบายนะครับว่าตัวเมทานอลเนี่ยจะทำให้เลือดเกิดภาวะเป็นกรดครับแล้วมันจะไปทำลายระบบต่างๆโดยเฉพาะสายตาไตแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่ารับปริมาณเมทานอลมาเท่าไหร่คือพูดง่ายๆดื่มไปมากดื่มไปน้อยยังไม่ทราบข้อมูลยังไม่ชัดเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเมทานอลในเลือดครับแต่มันตรวจยากต้องใช้การตรวจพิเศษหลอดเก็บตัวอย่างก็ต้องเป็นหลอดพิเศษด้วยทีนี้ท่านผู้ชมใครที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเคยใช้ซุ้มยาดอง18จุดใน6เขตพื้นที่ไปพบเจ้าหน้าที่เลยนะที่จุดคัดกรองผู้ป่วยเขามีที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์
ถ้ามีความรุนแรงเขาจะรับเอาไปรักษาแล้วเดี๋ยวเขาเจาะเลือดตรวจสอบเลยนะครับทีนี้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามของทางกรมสรรพสามิตครับคุณพยุงบุญสมสุวรรณบอกว่าการไปตรวจสอบซุ้มยาดองต้นเหตุบอกเมื่อวานเนี้ย24สิงหาคมเจ้าหน้าที่ขยายผลไปตรวจค้นจับกลุ่มแหล่งผลิตและกระจายสินค้าครับอยู่ถนนกาญจนาภิเษก25ลักษณะเนี่ยดำเนินการโรงงานโดยไม่ขออนุญาตลักลอบผลิตเอาเมทานอลเอทานอลเนี่ยมาผสมน้ำเปล่าคือเวลาที่เราได้ตัวเมทานอลหรือเอทานอลมาเองก็ตามแต่เนี่ยนะเขามันจะมีความเข้มข้นสูงมันก็ต้องมาเจือจางครับแล้วเขาใช้อุปกรณ์วัดดีกรีพอเจือจางปุ๊บเหลือสักประมาณ35ดีกรี40ดีกรีเหมือนเวลาเหล้าขาวเราดื่มกันเนี่ยเขาก็ใช้อุปกรณ์วัดดีกรีแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาส่งของกลางที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยส่งตำรวจไปละคุณพยุงบอกว่าไปสอบผู้ผลิตเขาบอกเขาก็ไม่รู้มันเป็นเมทานอลท่านผู้ชมฟังแล้วอย่าแปลกใจทำไมถึงมีคนป่วยเพราะเมทานอลเนี่ยมันเป็นเคมีพันดูปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้มันแยกไม่ออกมันต้องใช้การตรวจทางแลบแต่เวลาดมน่ะมันก็คือเอทานอลมันต่างกันนิดเดียวท่านผู้ชมแต่มันต้องตรวจทางแลบทีเนี้ยพอไม่ได้ตรวจปุ๊บไม่รู้ว่ามันเป็นเมทานอลครับส่วนความรู้ในการผสมสูตรเขาก็จะใช้พวกเมทานอลหรือเอทานอลเนี่ยมาผสมแล้วก็ไปเจือจางกับน้ำอย่างที่บอกไปจากนั้นก็เอาอุปกรณ์วัดพอวัดว่าเจือจางได้ปุ๊บคือจริงๆโรงงานสุราหลายที่ก็ทำแบบนี้แหละแต่นี่เขาทำกันเองอะนะมันก็วัดได้ประมาณสัก 35-40 ดีกรีอ่ะนี่แหละเปอร์เซ็นต์เหล้าขาวส่งขายเลยกระจายลูกค้าเลยแล้วที่บอกว่าทำไมถึงต้องเป็น18จุดใน6เขตเพราะเขากระจายไปอยู่18จุดนี่ไงท่านผู้ชมไปฮะฟังจากกรมสรรพสามิตงานที่เราเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นการลักลอบผลิตแบบเอาซื้อตัวแอลกอฮอล์นะครับอาจจะมีเมทานอลหรือเอทานอลด้วยนะครับเอามาผสมน้ำเปล่าวัดดีกรีแล้วก็ส่งขายเป็นลักษณะสีขาวสุราขาวสอบถามผู้ต้องหานะครับก็พบว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเมทานอลไม่ต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวเมทานอลเนี่ยมันเป็นเคมีพันนะครับซึ่งลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันต้องตรวจทางแลบอย่างเดียวเขาก็มีภูมิความรู้อยู่นะครับเขาจะเอาตัวเอทานอลหรือเมทานอลเนี่ยฮะมาผสมแล้วก็มาเจือจางน้ำแล้วก็มีประหลอดวัดดีกรีวัดได้ประมาณ35-40 ดีกรีมีในระยะแถวๆนี้ประมาณทั้ง18ท่านผู้ชมกฎหมายสุราเสรีมันยังไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นครับใครก็ตามผลิตใครจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะส่วนของร้านยาดอง18แห่งนี้มีความผิดนะครับฐานจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าผลตรวจออกมาว่ามีสารพวกเมทานอลปนเปื้อนโทษหนักกว่าเดิมอีกหลายเด้งเลยทีนี้พูดถึงโทษนะคะมาดูทางตำรวจกันหน่อยค่ะความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกอิสระณพัทลุงเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3บอกว่าคดีเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะฝ่ายสืบสวนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็คือ22สิงหาคมมีผู้ป่วยเนี่ยเข้ามารับการรักษาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไปเก็บพยานหลักฐานตัวอย่างของกลางจากแหล่งจำหน่าย3จุดที่ประชาชนไปซื้อก็คือที่ซอย3วาหทัยราชแล้วก็นิมิตใหม่นอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีการตรวจสอบของกลางร่วมกับกรมสรรพสามิตแยกของกลางเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกให้กรมสรรพสามิตไปตรวจเพื่อจะทราบผลอย่างรวดเร็วอีกส่วนก็คือส่งตรวจกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในการประกอบสำนวนคดีขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตมีการส่งชันสูตรอย่างละเอียดแล้วอยู่ระหว่างรอผลเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดค่ะคดีเนี่ยเดี๋ยวทางฝ่ายสืบสวนจะได้จนเป็นที่สามารถกล่าวหาผู้กระทำความผิดทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของบิบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติที่โรงพยาบาลเมื่อวานช่วงเช้าพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ที่เสียชีวิตนะครับชันสูตรอันนี้ต้องรอผลชันสูตรนิดหนึ่งนะครับเพื่อหาสาเหตุมาเชื่อมโยงกับมูลเหตุในการกระทำความผิดในทางอาญาว่าก็น่าจะรวดเร็วขณะที่คุณสมหวังชัยประกายวันนะคะเป็นผู้อำนวยการเขตคลองสามวาก็บอกค่ะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์สั่งการ50เขตนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะมอบหมายให้ผู้นำชุมชนเร่งไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆแล้วก็ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขไปช่วยคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงที่สำคัญนะคะต้องเตือนประชาชนบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วคนขายเองคุณก็ต้องดูด้วยนะว่าแอลกอฮอล์เครื่องดื่มสุราเบียร์ต่างๆที่คุณเอามาขายเนี่ยมันมีใบอนุญาตหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นได้นะคะพอ.เขตคลองสามวายอมรับค่ะว่ามีความกังวลใจกับเรื่องนี้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะนี้หรือว่ายาดองเนี่ยนะมักจะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือไม่ก็คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดค่ะครับท่านผู้ชมในช่วงแรกที่บอกว่าทางรองอธิบดีกรมการแพทย์เขาบอกนะครับว่า6เขต18ซุ้มถ้าใครดื่มแล้วมีอาการไปจุดคัดกรองได้เลยถ้าอาการหนักเดี๋ยวเขาเจาะเลือดแล้วก็รับรักษาเลยนะครับเดี๋ยวบอกละกันมันมีตรงไหนบ้างเผื่อว่าใครเคยไปแล้วถ้าจะมีอาการนะ18ซุ้มใน6เขตครับมีนบุรี5จุดซอย3วา1เสรีไทย95ตลาดบางชันหน้าเคหะรามคำแหงตรงข้ามโรงเรียนสุดใจวิทยาถนนหาดไทยราชโอ้นี่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะสุมยาดองนะครับเขตน้องจอกจุดหนึ่งก็คือที่ซอยสุวินทวงศ์64เขตคลองสามวา9จุดนะครับมีที่ถนนเจริญพัฒนาตรงตลาดกีบหมูถนนสระคลอง1ซอย7แยก1ถนนสระคลอง1ซอย7ถนนสระคลอง1ซอย9ประชาร่วมใจ19ประชาร่วมใจ43ทับ1ซอยนิมิตใหม่9ซอย3วา11ทับ1ซอยหาดไทยราช33เขตลาดกระบังจุด1อยู่ที่ตลาดบึงใหญ่บัวใหญ่ถนนคุ้มเกล้าเขตประเวศ1จุดอยู่ที่ซอยอ่อนนุช70แล้วเขตคณะยาว1จุดซอยเสรีไทย38ทั้งหมด18จุดที่ว่ามาถ้าใครเคยไปดื่มยาดองไปทานยาดองอะนะแล้วมีอาการนะครับอย่างที่บอกมาไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรไปจุดคัดกรองเลยถ้าท่านมีเกินเดี๋ยวเขาจะได้รักษาได้ทันท่วงทีใช่แล้วค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณอโนไทยสกุลทองค่ะผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่เลยนะคะไปแหล่งผลิตสุราปนเปื้อนสารเมทานอลนี่แหละค่ะหรือว่าเหล้าเถื่อนนะคุณผู้ชมนะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก25เขตสะพานสูงกรุงเทพเป็นจุดเดียวกันกับที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กทมรวมไปถึงสรรพสามิตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยึดของกลางไปก่อนหน้านี้ค่ะวันนี้นะคะป้ายข้อความเนี่ยติดว่าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่โต๊ะนึงบริเวณด้านหลังใช้สังกะสีกั้นเป็นห้องพักหลายห้องด้วยกันคุณอโนไทยยืนยันบอกดูยังไงอ่ะมันก็ไม่เหมือนโรงงานนะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่โรงงานผลิตเหล้าแน่นอนนะคะคุณอโนไทยลองเดินสำรวจดูรอบๆไม่มีส่วนไหนบ่งชี้เลยว่าเป็นโรงงานหรือจุดที่ใช้ผลิตเหล้าขาวก็เลยไปสอบถามคนที่อยู่ในจุดนั้นแหละบอกไม่รู้เรื่องนะปกติไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะพอเกิดเรื่องเมื่อวานนี้มีตำรวจมาตรวจค้นก็เลยแวะมาดูนั่นบอกแบบนี้ส่วนคนที่อยู่บ้านนี้คือลูกชายชื่อว่าเอสกับอาร์ตผู้เป็นแม่พยายามพูดย้ำบอกว่าไม่รู้ว่าลูกชายผลิตเหล้าผสมเหล้าอะไรหรือทำกันยังไงอันนี้ไม่รู้อะไรเลยแล้วเมื่อวานตำรวจเองก็ขนอุปกรณ์อะไรไปทั้งหมดแล้วแล้ววันนี้ลูกทั้งสองคนก็ไม่อยู่ด้วยค่ะต่อมาคุณอโนไทยเดินทางไปสำรวจซุ้มยาดองต้นตอที่ทำให้คนเสียชีวิตในซอยฮาไทยราช33หมู่บ้านร่มทิพย์นะคะวันนี้ซุ้มยาดองเล็กๆปิดเงียบเลยค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยึดโหลยาดองไปตรวจสอบทั้งหมดแต่ในร้านยังเหลือถังแล้วก็ขวดคาดว่าเคยเป็นภาชนะบรรจุยาดองเนี่ยวางอยู่จำนวนหนึ่งบางขวดมีคราบสมุนไพรสำหรับดองเหล้าติดอยู่ด้วยนะคะคุณอโนไทยทดลองค่ะเข้าไปดมเลยคุณผู้ชมกลิ่นมันเป็นยังไงพิสูจน์กันไปเลยนะคะปรากฏว่าคุณอโนไทยบอกมันก็กลิ่นเหมือนยาดองทั่วไปนะมีความฉุนของสมุนไพรเจือกับกลิ่นเหล้าขาวเชื่อว่าคงไม่มีใครรู้หรอกว่ามันปนเปื้อนหรือมีส่วนผสมของเมทานอลพอไปถามชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าร้านยาดองแห่งนี้เปิดมาเป็น10ปีแล้วคนขายเป็นผู้หญิงปกติเปิดร้านประมาณ5โมงเย็นขายยาวไปจนถึงตีหนึ่งตีสองแหละค่ะที่ปัญหาก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะแต่พอรู้ว่ามีคนตายก็ตกใจเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่
คนแถวๆนี้ก็รู้จักกันทั้งนั้นล่ะค่ะคุณลุงบอกว่าร้านยาดองแห่งนี้รับยาดองมาจากคนผลิตบรรจุแกลลอนขนาด5ลิตรแล้วก็นำมาขายปลีกคงไม่รู้หรอกว่ามันผสมอะไรบ้างแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเจ้าของร้านยาดองมากนักด้วยค่ะมันก็ใจหายเพราะว่ามันคนในหมู่บ้านหมดเลยที่เป็นกัน7คนอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงเสียชีวิตได้แต่ถามกันว่าคนนู้นเป็นไงคนนี้เป็นไงคนนั้นเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองลูกเพราะว่ายาดองเนี่ยเขามีคนมาส่งคนขายจริงๆอ่ะเขาจะไม่รู้เรื่องหรอกทีนี้ไอ้คนมาส่งเนี่ยมันไม่รู้ผสมอะไรอะไรๆมามั่งใช่ไหมพอเขาผสมมามันก็อย่างว่านะเขารับมาอีกทีนึงใช่มันจะมีคนมาส่งเขาจะมาส่งตลอดเลยขายดีไหมน่าจะเพราะคนจะแวะซื้อเรื่อยแล้วตอนนี้ก็คือแพ้แล้วว่าใครเคยกินอะไรก็ไปให้ไปตรวจตับไปตรวจอะไรนะว่าแต่ก็คือขายมานานแล้วนาน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 แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครไม่มีอาการมีอย่างคือถ้าฟังจากคุณลุงเนี่ยร้านนี้ก็ขายมานานเป็น10ปีแล้วเขาไม่ได้ทำเองนะคะคุณลุงบอกว่ามีคนเอามาส่งครั้งนึงเนี่ยก็คือดองมาแล้วเรียบร้อยแล้วผสมมาละร้านนี้ก็มีหน้าที่เอามาขายเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคนขายก็คงไม่รู้หรอกว่าเขาผสมอะไรมาบ้างก็มีหน้าที่ขายก็ขายไปนะคะมาทีนึงก็คือเป็นแกลลอน5ลิตรแต่คุณผู้ชมเส้นทางเมทานอลมาเป็นซุ้มยาดองเริ่มต้นอย่างนี้คุณผู้ชมเริ่มต้นมาจากนายเอสกับนายอาร์ตผลิตเหล้าขาวเถื่อนค่ะก็คือผลิตเหล้าเถื่อนที่มีส่วนผสมของเมทานอลวัดดีกรีเนี่ยได้อยู่ที่35-40ดีกรีแล้วก็นำมาบรรจุขวดส่งขายจากนั้นมีคนที่ชื่อว่าเจ๊ปูนะคะเจ๊ปูก็มารับซื้อเหล้าขาวจากนายเอสกับนายอาร์ตเนี่ยไปอีกทอดหนึ่งแล้วเจ๊ปูคนนี้แหละก็เอาเหล้าขาวเถื่อนเนี่ยไปผสมกับสมุนไพรทำเป็นยาดองพอได้ยาดองปุ๊บเจ๊ปูก็เอาไปส่งขายตามซุ้มยาดอง18จุดที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็เตือนว่าใครที่ไปกินยาดอง18จุดนี้ให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตามจุดคัดกรองต่างๆนะคะอันนี้อันตรายนะจริงๆไม่ได้เพิ่งจะเคยเป็นเคสนี้เคสแรกเรื่องเมทานอลกับการที่ไปกินโดยที่ไม่ได้รู้เนี่ยนะครับมีเสียชีวิตเป็นข่าวมาหลายครั้งหลายหนและก็เชื่อว่านี่ก็อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นคือถ้าเวลาจะดื่มจะอะไรยังไงมันต้องระมัดระวังแต่ก็อย่างที่บอกแหละบางคนก็บอกแล้วนะขายมาเป็น10ปีอยู่ๆจะมามีเมทานอลเข้ามาก็ไม่ทราบอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือโอ้ไม่รู้จะระวังยังไงแต่ก็คงต้องเตือนว่ายังไงก็ระวังไว้ก็ดีแล้วครับท่านผู้ชมครับพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องที่บอกว่าต้องระวังจริงๆก็เตือนกันแล้วแต่ชาวบ้านบอกก็เตือนแล้วก็เข้าใจแต่ไม่คิดมันจะแรงขนาดนี้น้ำท่วมครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้บอกจริงๆมีการเตือนล่วงหน้าแต่ชาวบ้านบอกก็ไม่คิดครับว่าจะรุนแรงขนาดนี้หลายที่ก็เลยเสียหายหนักเลยปีนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับค่ะมาดูน้ำท่วมกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หลายจังหวัดเลยที่โดนครับแล้วเวลาโดนน้ำท่วมกันทีหมดคือหมดของบางทีเอาขึ้นไม่ทันฮะพวกทีวีตู้เย็นอะไรก็ตามแต่หมดเครื่องมือเครื่องใช้ทำมาหากินหมดพอน้ำลดปุ๊บผนังขึ้นลาบ้านพังไอ้ของที่หมดไปเครื่องมือทำมาหากินก็ไม่มีนำซ้ำต้องใช้เงินในการที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยนี่พาไปที่น่านนายกเทศมนตรีเขาบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้ประเมินละหนักที่สุดในประวัติศาสตร์เลย oh. ไม่เคยเป็นขนาดนี้เสียหายไม่ต่ำกว่าพันล้านครับมหาศาลเขตเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านนะครับเป็นย่านการค้าขายที่สำคัญตลาดเทวราชกาศีคำกาตั้งนุสรครับถูกน้ำท่วมตั้งแต่22สิงหาคมน้ำเนี่ยมีตั้งแต่เมตรหนึ่งไปจนถึง2เมตรครึ่ง2เมตรครึ่งนี้ไม่ต้องสืบท่านผู้ชมผมไปยืนก็มิดหัวชูมือมายังไม่พ้นน้ำเลยอะแล้วน้ำเนี่ยจากที่ท่วมเป็นเมตร2เมตรใช่ไหมครับตอนนี้มันเริ่มลดและจนแห้งสนิทมันก็เหลือคราบดินคราบโคลนปีนี้ครับน้ำท่วมหนักกว่าปี49ที่ตอนนั้นท่วมสูงสุดในรอบ50ปีจากระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำน่านเนี่ย8เซนกว่า8เซนครึ่งแล้วปีนั้นบอกว่าสูงแล้วใช่ไหมรอบนี้สูงที่สุดนายกบอกในชั่วชีวิตเนี่ยเป็น100ปีไม่เคยท่วมขนาดนี้นักข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ครับไปคุยกับผู้ประสบภัยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายในตลาดเพิ่งจะเริ่มออกมาทำความสะอาดกันหลายคนเนี่ยเพิ่งได้เข้ามาตลาดมาสำรวจจะเป็นครั้งแรกหลังจากหนีเอาตัวรอดไปบางคนบอกมาถึงนะยืนงงท่านผู้ชมทำอะไรไม่ถูกคือมันไปหมดเลยอ่ะไม่รู้จะไปหยิบจับอะไรตรงไหนก่อนไปคุยกับป้าแดง
คนนี้บอกเป็นแม่ค้าขายไก่อบโอ่งเขาบอกกลับมาไม่คิดมันจะเจอกันสภาพแบบนี้ข้าวของเสียหายถังแก๊สตู้แช่นี่ใหญ่นะแต่หายไปกับน้ำแล้วครับโอ่งดินปูนที่ใช้อบไก่แตกไปแล้วป้าแดงบอกไม่มีทุนมาเนี่ยมันต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองฟังครับอันนี้ป้าแดงแม่ค้าขายไก่อบโอ่งคิดมากนะคะคิดมากคิดเรื่องจะหาทุนที่ไหนมาซื้อของขายอ้าวแล้วตอนนี้คืออุปกรณ์นี่คือหายไปหมดอ่ะอะไรบ้างครับถังแก๊ส3ถังแล้วก็ตู้แช่3หลังแล้วก็โอ่งแตกหมดเลยกี่นี่ก็เป็นเหมือนโอ้หลายอยู่อ่ะแล้วเราไม่มีเงินนุต้องเริ่มใหม่หรอครับหรือว่ายังไงนั่นน่ะเริ่มใหม่หาเงินแล้วเราไปหาไหนกู้อีกก็เป็นหนี้เขาทุนไม่มีแล้วหรอครับครับคือเราไม่เหลือโอ่งนี่ปกติเราทำอะไรครับปิ้งปลาหรือทำอะไรปิ้งปลาปิ้งไก่ปิ้งอะไรได้หมดประหยัดไฟเพราะถ้างั้นเราใช้แต่ไฟมันเสี่ยงค่าไฟเนี่ยคุณรพีพันธ์ท่านผู้ชมคือทุนมันไม่มีอ่ะจะไปเริ่มใหม่มันก็ต้องไปกู้อีกเพราะกู้ก็มีดอกอีกอ่ะเนี่ยเงินกู้ต้องเข้าแล้วนะรัฐบาลดอกเบี้ยต่ำๆนะอีกรายนึงครับอันนี้อยู่ตลาดตั้งจิตนุสรเขาบอกว่าจะหาทางป้องกันยังไงในอนาคตจะลดความเสียหายเจ้าของเองบอกยังไม่รู้เลยจะมองยังไงไปในอนาคตแต่ตอนเนี้ยไอ้น้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นมันถอยหลังมาเรื่อยๆเลยหมายความว่าพอท่วมทีมันเสียหายหนักมากอ่ะนะอันนี้ไปดูครับอีกคนนึงที่เขาเสียหายครับวันนี้ก็เหนื่อยกว่าเหนื่อยมากเนี่ยคนนี้เขาเป็นโรคหัวใจด้วยแต่ว่าโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจแต่เราก็ต้องทำมาหากินใช่ค่ะเพราะว่าเราขายอย่างนี้มานานแล้วทีนี้มันปีนี้เยอะมากเลยค่ะมันจะมีวิธีทางในการป้องกันความเสียหายให้มันลดลงบ้างได้ไหมในอนาคตเนี่ยครับก็ยังไม่รู้นะคะไปข้างหน้าไม่รู้แต่ว่าถอยหลังปีนี้ที่สุดละของที่สุดละเรียกได้ว่าไม่ได้เดินหน้าแล้วมันถอยหลังกลับมาใช่ใช่ตัดปีติ9คือมันเราสามารถปกป้องไว้ได้อย่างเงี้ยหรอครับแต่ปีนี้มันถอยกลับมาเยอะเลยเยอะกว่าเดิมคุณอินทิพัฒน์เข้าไปอีกครับไปชุมชนบ้านดอนสีสมถนนหน่อคำซอย1นะครับแถวนี้ก็เสียหายหนักโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำติดริมน้ำน่านคือชื่อหมู่บ้านเนี่ยชุมชนบ้านดอนสีสมเป็นเหมือนบอกที่ดอนที่สูงใช่ไหมแต่ปรากฏบางจุดมันเป็นแอ่งครับน้ำมันเลยยังไปท่วมขังได้อันนี้ยังสูงระดับเอวนะเกินกว่า50ซมแต่บอกก่อนหน้านี้มันไม่ใช่50ซมครับมัน 2-3 เมตรจุดนี้ข้าวของจากร้านขายของสดลอยเกลื่อนเลยท่านผู้ชมข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำครับเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสิ่งในบ้านเสียหมดคือเขาหนุนสูงไว้แล้วแต่มันไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้คุณอิทธิพัฒน์ไปคุยกับเจ้าของโรงแรมสีน่านพันวาครับเขาบอกปีนี้ก็กระทบหนักต้องอพยพแขกออกอ่ะตี3น้ำเนี่ยท่วมไปถึงที่พักชั้น2ฮะคอมเพรสเซอร์แอร์เสียหม้อแปลงดิจิตอลเสียเพิ่งลงมาใหม่ๆด้วยเสียหมดหนักสุดรอบหลายปีเขาบอกมันเป็นพื้นที่เสี่ยงจริงเป็นภัยธรรมชาติจริงแต่มองว่าถ้าหาทางป้องกันถาวรไม่ได้แต่ถ้าไปจัดการพวกตัดไม้ทำลายป่าทำไร่อย่างน้อยเนี่ยมันมีป่าครับป่าจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำได้ต้นไม้ตัดแอร์หม้อแปลงดิจิตอลนะครับเปลี่ยนเมื่อเดือนกว่ามาเนี่ยแอร์ก็ไปหมดทุกครั้งที่ท่วมมาทุกครั้งนะไม่ถึงขนาดนี้แต่ครั้งนี้นี่โอ้โหไอ้สูงมากน้ำมาไวด้วยครับพอมันท่วมผนังกั้นน้ำต้องป้องกันเรื่องของการทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าต้องป้องกันตัวนั้นไม่ให้น้ำมันลงมาไวฝนพอฝนตกใช่ไหมมันต้นไม้ก็จะยึดไว้เขาทำได้ทำอะไรเยอะน้ำมันพอฝนตกมันก็ไหลลงมาไวพอมันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดกันไปครับครับในขณะที่เจ้าวาดวัดกู่คำกับคณะสงฆ์เมืองน่านครับก็ร่วมกันปรุงอาหารเอาน้ำดื่มมาแจกให้กับผู้ประสบภัยซึ่งบอกว่าช่วยเหลือเนี่ยทางวัดช่วยเหลือมาเป็นวันที่4แล้วไปฟังพระครูสุวรรณเจติยานันท์ครับเจ้าอาวาสครับก็คือเขาออกมาไม่ได้นะน้ำมันน้ำมันลึกท่วมกำแพงแล้วเขาออกมาไม่ได้อะเราต้องใช้เรือใช้อะไรไปช่วยกันไปก่อนบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนไปก่อนอย่างน้อยก็เป็นการให้กำลังใจกันเนาะไปเยี่ยมเยือนศรัทธาวัดไม่ทิ้งศรัทธาก็ไม่ทิ้งวัดนะมีเขาใช่เขาอยู่ดีปลอดภัยเขาก็ไปทำบุญที่วัดเขาก็ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูมีที่วัดนะแต่ตอนนี้เขามีความทุกข์นะแล้วก็แบบอย่างน้อยได้เห็นหน้ากันก็เป็นการให้กำลังใจกันต
อนนี้ก็ความช่วยเหลือก็หลั่งไหลไปนะยังไงเราก็คนไทยด้วยกันท่านผู้ชมเห็นหลายภาคก็ช่วยกันบริจาคนะครับนายกเทศมนตรีเมืองน่านครับคุณสุรพลเทียนสูตรบอกว่าเดี๋ยวทางเทศบาลจะช่วยเร่งทำความสะอาดพร้อมกับทหารพร้อมกับจิตอาสาบางจุดอาจจะใช้อีกวัน2วันแล้วบอกอุทกภัยปีนี้เมืองน่านฝนสะสมสูงมากระดับน้ำสูงขึ้นเร็วสูงสุดในรอบกว่า100ปีคือแจ้งเตือนภัยแล้วนะแต่คนน่านไม่คิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้ครับนายกบอกว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าพันล้านจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมซ้ำแล้วก็ต้องรีบดำเนินการให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้ขยะที่มากับน้ำต้องเร่งจัดการครับจากนั้นก็ต้องมีมาตรการนโยบายภาครัฐก็ตามมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะว่าต้องมีการเยียวยาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งเขาก็มีข้อมูลว่าที่น่านเนี่ยถูกน้ำท่วม10อำเภอนะครับท่านผู้ชมครับมีประชาชนเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า 15,000 ครัวเรือนด้วยกันส่วนข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับก็บอกว่าน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งในเขตอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังฝนอีกนะอาจจะท่วมได้อีกช่วง 1-2 กันยายนกับ 15-17 กันยายนของที่ยกขึ้นไปแล้วทางกรมชลเตือนอย่าพึ่งเอาลงมานะครับมีสิทธิ์ที่จะมาได้อีกสำหรับน้ำโอ้โหนี่คือต้องบอกว่าหนักมากจริงๆท่านผู้ชมครับแล้วก็น่านเองหลายคนก็ห่วงเพราะว่าเขามีเรื่องของโบราณสถานมีเรื่องวัดวาหลายแห่งเวลาน้ำมันเข้าไปก็กลัวจะเสียหายวันก่อนบอกภาพอะไรนะกระซิบรักบรรลือโลกเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะชื้นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะค่ะคือน่านแล้วก็แพร่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะและอย่างที่บอกไปว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่แพร่จะต้องลงไปที่สุโขทัยแล้วล่าสุดสุโขทัยก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยไปแล้วพนังกั้นน้ำหรือว่าคันกั้นน้ำในหลายจุดเนี่ยมันแตกคุณผู้ชมน้ำมันก็ไหลไปสิชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เก็บข้าวของไม่ทันอีกแล้วตอนนี้ได้รับความเสียหายหนักมากนะคะเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณอิทธิพัฒน์ วีระโรจน์นะคะรายงานสดมาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะคือถนนเส้นสี่สำโรงนะครับห่างจากจุดที่ผนังกั้นน้ำพังคือน้ำในแม่น้ำยมนะครับประมาณ200เมตรครับและจุดนี้เป็นจุดเดิมเลยนะครับที่พังเมื่อปีที่แล้วทางเทศบาลทางตำบลเนี่ยนะครับอบต.นำกระสอบทรายนำเสาเตรียมที่จะมาลงบิ๊กแบ็กยังจุดตรงบริเวณที่ผนังกั้นน้ำแตกประมาณ50เซนติเมตรนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปกป้องไว้ได้ครับน้ำทะลักเข้ามาก่อนครับโดยเฉพาะจุดด้านหลังของผมครับตอนนี้ที่เห็นความวุ่นวายครับเพราะว่าเป็นบ้านวังทองหมู่7หมู่8และหมู่4นะครับส่วนจุดบริเวณที่ขึ้นไปทางด้านซ้ายมือของผมครับตรงจุดบริเวณนี้เป็นตำบลวังใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการนำกระสอบทรายมาสกัดมวลน้ำที่กำลังลงไปในพื้นที่ทุ่งนะครับหลังจากที่มวลน้ำยมที่มีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งรับน้ำต่อมาจากจังหวัดแพร่เข้าสวนขโลกสีสำโรงครับแล้วก็จะไปผ่านเขตเมืองสุโขทัยซึ่งก็เป็นไปตามคาดการว่าน้ำระลอกใหญ่ลอกนี้นะครับจะเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยในวันนี้ครับล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีสำโรงครับก็พังนะครับจงจุดบริเวณนี้ครับเหนือพื้นที่ขึ้นไปสวนขโลกพังคันดินพังนะครับผนังก้นน้ำคอนกรีตที่ไม่แข็งแรงรับมวลน้ำในอัตราที่ไม่น้อยกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้เข้าท่วมนะครับยังจุดบริเวณนี้ครับอำเภอศรีสำโรงครับปีที่แล้วก็เกิดลักษณะเช่นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านที่อยู่ยังจุดบริเวณนะครับวังใหญ่ก็ใช้กระสอบทรายมาเตรียมกันไว้ล่วงหน้า3วันแล้วนะครับตอนนี้กระสอบทรายที่กั้นไว้เนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถที่จะรับน้ำที่จะเข้ามาได้หรือเปล่าใช่ไหมครับคุณพี่ครับต้องครับคุณพี่ครับจุดนี้ปีที่แล้วมันก็พังทำไมปีนี้มันยังพังอีกคือมันทำไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของที่เขาห่วงที่เขาไม่ให้ทำเลยค่ะเขาห่วงที่อยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปนั่นได้อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณงบประมาณไม่มีก็ฝากบอกทางสสด้วยหรือรัฐบาลด้วยว่างบปีหน้าน่าจะมาช่วยแต่ปีนี้เรายังเคราะห์ดีที่เรายังช่วยกันทำไว้สามวันก่อนอันนี้รู้ตัวก่อนเพราะว่าดูจากที่ทางเหนือมาว่าหนักฝนตกหนักก็ไหนๆก็ต้องมานี่แน่นอนแต่ปีที่แล้วผมมาสัมภาษณ์คุณป้าข้างเนี้ยผมจำได้เลยตอนนั้นน่ะคือเสียหายหนักเลยค่ะครับปีนี้ก็ยังโชคดีแต่ว่าเรียกร้องเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับค่ะที่จะให้มาเห็นว่ามีแนวคิดจะรวมตัวกันไปร้องเลยใช่ไหมครับค่ะค่ะก็ที่ให้มันตำรวจทุกๆปีค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าปีหน้าคือน่าจะให้อ่ะน่าจะให้งบมาเนาะเพราะว่าปีนี้มันซ้ำสองนะประชาชนเขาเสียหายไม่ใช่น้อยเลยครับค่ะไม่ทันโอ้ครับขอบพระคุณนะครับเราเสนอทางรัฐบาลไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูอยู่ดูด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้
วุ่นเลยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับตอนนี้เข้าไปเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้มีผู้ป่วยที่จะต้องอพยพออกมาจากจุดนะครับที่ตรงซ้ายมือครับตำบลวังใหญ่จุดนั้นน้ำทะลักเข้าไปเยอะแล้วนะครับอำเภอศรีสำโรงจุดนี้ครับเราได้รับคำตอบจากทางผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยที่เปิดเผยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะรับน้ำแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ให้ชาวบ้านเฝ้าระวังกันมาตลอดแล้วก็แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจุดที่บริเวณนี้ก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณครับฟังเสียงของผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยครับจริงๆแล้วเราก็มีการแจ้งเตือนกันล่วงหน้ามาไว้แล้วประมาณสัก3วันนะมีการพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดผลกระทบเนี่ยรายงานขึ้นไปยังส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะของบประมาณแต่ว่าโดยระบบของงบประมาณเนี่ยมันอาจจะต้องมีแผนงานและโครงการก็ต้องใช้ระยะเวลาในการขอนะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไว้เบื้องต้นแล้วก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะครับมันเพราะว่าจริงๆมันเป็นความเสียหายของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะแต่จริงตลอดลำน้ำยมเราก็มีการเตรียมการป้องกันในทุกๆจุดอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าจุดบริเวณนี้อำเภอศรีสำโรงใช่ไหมครับที่ต้องรับน้ำต่อหลังจากนี้ก็คือในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยอย่างที่บอกเป็นไปตามคำเตือนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่หมู่4ปากแควครับพังเหมือนกันครับบริเวณถนนสุโขทัยศรีสำโรงที่จะมาสวรรคโลกมวลน้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วชาวบ้านเก็บของไม่ทันครับ30นาทีครับเต็มบ้านเลยครับเพราะว่าไม่ท่วมมาตั้งแต่ปี2554แต่ปีนี้กลับมาถูกน้ำท่วมอีกครับก่อนหน้านี้คือเราเตรียมการป้องกันไว้ไว้หมดแล้วค่ะป้องกันหลังบ้านไว้เรียบร้อยแต่ทีนี้น้ำมันล้นพนังข้างบ้านก็เข้าข้างบ้านข้างบ้านปุ๊บปรากฏว่ากำแพงเขาก็เก่ามันก็ดันกำแพงมาพังแต่จุดนี้ที่จุดก่อนก็ไม่พังไม่ฮะไม่ตั้งแต่เขาทำพนังมาก็ไม่เคยโดนเพิ่งมาโดนปีนี้สาเหตุว่าน้ำมันไม่ไหวน้ำมันมากแล้วก็พนังเขามาพังแม่น้ำยมปีนี้หนักในปีนี้ในเขตเทศบาลเมืองนะครับจะต้องป้องกันอย่างเต็มที่ซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดนะครับก็บอกว่าได้เตรียมรับมือไว้แล้วแล้วก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นั้นจะไม่หนักนะครับแล้วก็จะผ่านพ้นไปแต่ยอมรับนะครับว่าในปีนี้มวลน้ำน่านมวลน้ำเหนือจากน้ำยมนะครับที่มาจากจังหวัดแพร่มีปริมาณที่เยอะนะครับและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยตอนนี้มวลน้ำเต็มอัตราล้นเลยนะครับความจุในการระบายมาซึ่งอัตราที่จะเข้าสู่แม่น้ำยมเนี่ยนะครับจากมวลน้ำที่มาจากทางแพร่นะครับก็ปริมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรเมื่อเข้าสู่ทางพื้นที่จังหวัดในส่วนของพื้นที่น้ำยมผ่านทางสุโขทัยเนี่ยก็จะผ่านน้ำซ้ายขวาเข้าคลอง6บาทอะไรต่างๆก็จะไม่ให้เกินอัตรา550กว่าลูกบาศก์เมตรแต่ปริมาณน้ำที่ยังจุดบริเวณนี้นะครับผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบในระบบโทรมากแต่ว่าความจุในการรับน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่550นะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเกินอัตราที่ศักยภาพในการรองรับหรือเปล่าแรงดันน้ำที่ต่างบีบตัวยกตัวสูงขึ้นก็ทำให้ในจุดที่ไม่แข็งแรงจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดที่ไม่แข็งแรงก็จะพังไปตามนั้นมวลน้ำที่เรียกว่าเข้ามายังศรีสำโรงครับทำให้ในตัวเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะลดระดับนะครับศักยภาพที่จะไปแต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำพูดแบบนั้นเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุโขทัยเหมือนกันหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพสดๆอยู่ณเวลานี้ครับตอนนี้ไม่มีทางที่จะป้องกันแล้วนะครับต่างไหลเข้าสู่พื้นที่ในเขตอำเภอศรีสำโรงครับตอนนี้หลายที่พนังกั้นน้ำพังครับเพราะฉะนั้นอัตราการระบายในแม่น้ำยมเนี่ยความเร็วก็น่าจะลดลงแล้วก็เข้าไปตามทุ่งตามพื้นที่ต่างๆเหลือเพียงในตอนนี้ต้องเฝ้าระวังครับสำหรับในเขตเศรษฐกิจครับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นภาพใช่ไหมครับว่าน้ำเนี่ยเสมอกับขอบผนังกั้นน้ำที่กั้นไว้และมีกระสอบทรายเสริมขึ้นมานะครับยังล้นเลยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่ายังคงต้องจับตาสถานการณ์ในจังหวัดสุโขทัยกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่ามีการประเมินไว้นะครับว่าหากมวลน้ำก้อนใหญ่นั้นผ่านไปได้สถานการณ์ในตัวเมืองสุโขทัยก็จะปลอดภัยครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่เกิดขึ้นอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับครับขอบคุณครับคุณอิทธิพัฒน์ครับค่ะ
็หวังว่านะครับในการบริหารจัดการคือต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ลงมาซ้ำทีนี้ครับก็มีการสรุปอุทกภัยครับ6จังหวัดเสียชีวิตไปแล้ว22คนเดือดร้อนกันไป 21,800 กว่าครัวเรือนนะครับทางปภ.ก็มีการสรุปนะครับโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณชัยวัฒน์ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีลมเข้ามาครับระหว่าง16ถึง25สิงหาคมจนคือจนถึงวันนี้มันก็เลยมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน12จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางแพร่เพชรบูรณ์อุดรธานีระยองภูเก็ตยะลานครศรีธรรมราช12จังหวัด64อำเภอ260ตำบลประชาชนรับผลกระทบทั้งหมดเลยเนี่ย 3,807 ครัวเรือนครับเสียชีวิตไป22รายรับบาดเจ็บ19รายแล้วข้อมูลจนถึงวันนี้ครับยังมีพื้นที่6จังหวัด37อำเภอ156ตำบลประชาชนยังคงได้รับผลกระทบอยู่ 21,824 ครัวเรือนนะครับก็ลดลงมาเพราะอย่างที่บอกไปว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มลดแล้วก็จะมีเชียงรายครับท่วมอยู่11อำเภอเวียงชัยเชียงแสนป่าแดดพยาเมียงรายแม่สายแม่จันเทิงเชียงของขุนตาลเวียงแก่นเวียงป่าเป้ารวม33ตำบล นะครับอันนี้รับผลกระทบไป 5,000 กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต2รายแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงแล้วพะเยานะครับ6อำเภอก็คือปงเชียงม่วนดอกคำใต้ภูซางอำเภอเมืองอำเภอเชียงคำ40ตำบลประชาชนรับผลกระทบ 3,500 ครัวเรือนเสียชีวิต2รายน้ำเริ่มลดแล้วที่น่านท่วม11อำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติเวียงสานาน้อยเชียงกลางทุ่งช้างบ้านหลวงท่าวังผาปัวภูเมืองอำเภอเมืองบ่อเกลือรวมกันเนี่ย56ตำบลรับผลกระทบไป 1,517 ครัวเรือนมีคนเสียชีวิต3รายนะครับและน้ำก็เริ่มลดแล้วที่แพร่5อำเภอครับร้องกวางอำเภอ2อำเภอเมืองอำเภอสูงเม่นที่หนองม่วงไข่23ตำบลรับผลกระทบ383ครัวเรือนเสียชีวิต2รายระดับน้ำเริ่มลดเพชรบูรณ์มี3อำเภอครับวังโป่งชนแดนอำเภอเมือง6ตำบลประชาชนรับผลกระทบ 1,726 ครัวเรือนครับน้ำก็เริ่มลดแล้วนครศรีธรรมราชนะครับที่ฉวางฮะมี2ตำบลแต่สถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแต่อย่างที่บอกไปครับ1ก็คือว่าฝนอาจจะมาเพิ่มได้อีกอาจจะมีหลายพื้นที่รับผลกระทบน้ำถ้าเริ่มคลี่คลายจากข้างบนก็จะเริ่มลงพื้นที่ต่ำลงมาให้ระมัดระวังด้วยแล้วบางพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าฝนมาของที่เอาขึ้นไปไว้อย่าเพิ่งรีบเอาลงใช่แล้วฝนมาแล้วกลัวเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยประเทศไทยของเราฝนตกหนักไปจนถึง30สิงหาคมเลยนะคะแล้วล่าสุดค่ะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเขาประสานไป10จังหวัดภาคกลางนะคะมีที่ไหนบ้างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเฝ้าระวังนะคะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมค่ะตอนนี้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมให้มีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันระดับน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำนอกจากนี้ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเพื่อออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะดังนั้น10จังหวัดภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่เตรียมพร้อมรับมือได้แล้วค่ะครับอย่าประมาทครับหลายพื้นที่ที่ท่วมหนักรอบนี้เพราะ1เตือนแล้วแต่2คือไม่คิดว่าจะท่วมสูงขนาดนี้นะครับอ่ะแต่เราช่วยกันได้ท่านผู้ชมครับเนชั่นกรุ๊ปกับทางมูลนิธิเนชั่นก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคเหนือที่รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเป็นโครงการเนชั่นปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมครับคือเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยเราจัดงาน Dinner Talk Vision for Thailand 2024ไปก่อนหน้านี้เราก็จะมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนะครับสมทบทุนผ่านทางมูลนิธิเนชั่นเอาไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องที่
จอภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือส่วนท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านอยากจะร่วมกันก็สามารถบริจาคได้หมดจะเป็นของกินของใช้ของจำเป็นนะครับน้ำดื่มพวกน้ำสะอาดเนี่ยสำคัญมากนมข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคบริจาคได้เลยครับจุดรับบริจาคอาคารเนชั่นโทรมาถามข้อมูลก็ได้เราก็ยินดีนะครับหรือจะเป็นการสมทบทุนก็ได้นะครับบัญชีมูลนิธิเนชั่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับเลขบัญชีขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับ 333-0-01-399-6 หรืออยากจะโทรถามก็ได้อยากจะเอาของมาอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับ 02-338-3310 นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะท่านผู้ชมครับร่วมด้วยช่วยกันเพราะตอนนี้คนในหลายพื้นที่ลำบากหนักจริงๆครับค่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่าคนไทยไม่เคยแรงน้ำใจเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนไทยให้การช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ตลอดเลยนะคะเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปติดตามสาเหตุของการเกิดโศกนาฏกรรมที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกรณีที่ดินพร้อมกับหินถล่มลงมาทับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทำให้คนตายไปถึง13ศพด้วยกันนะคะว่ากันว่าการก่อสร้างอาคารแล้วก็ลานจอดรถของวัดพระใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดอันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุทำให้หินแล้วก็ดินสไลด์ลงมาจนมีคนตายมากขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์ดินแล้วก็หินสไลด์จากทางยอดเขาหน้าเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะลงมาแล้วก็ทับบ้านเรือนรีสอร์ทของบรรดาพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสูงมากนะคะ13ศพด้วยกันเป็นทั้งคนไทยเป็นแรงงานชาวเมียนมาแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่แล้วเผอิญว่าไปเจอร่องรอยการก่อสร้างอาคารแล้วก็ลานจอดรถของวัดพระใหญ่ที่ภูเก็ตนะคะว่ากันว่าหรือนี่จะเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ติดตามรายงานจากคุณสุพิชยารัตนะค่ะวัดพระใหญ่หรืออุทยานยอดเขาหน้าเกิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตกำลังตกเป็นจำเลยสังคมจากเหตุการณ์ดินถล่มทับบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกะลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง13รายด้วยกันโดยมีร่องรอยการสไลด์ของดินที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับลานจอดรถด้านหลังองค์พระใหญ่เป็นหลักฐานที่ตอกย้ำให้ข้อกล่าวหาของสังคมมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าดินที่ถล่มลงมานั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์สุเทพพินโยยางชาวบ้านตำบลกะลนเจ้าของบ้านเช่าที่ตกเป็นผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มทับบ้านจนพังเสียหายจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวถึงความอัดอั้นและความกลัวที่กลายเป็นจริงที่ครั้งหนึ่งเคยกังวลเรื่องของความปลอดภัยหลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนเคยเงยหน้ามองจากบ้านพักแล้วเห็นแมคโคลขุดตักปรับพื้นที่บนยอดเขาเพื่อสร้างอาณาจักรวัดพระใหญ่ที่สร้างเท่าไหร่นานแค่ไหนไม่เคยจบการพัฒนาโดยที่ชาวบ้านแทบไม่เคยรู้หรือแม้แต่มีส่วนร่วมใดๆผมไม่เคยคิดว่าจะเหนือความคาดหมายตรงนี้นะผมเคยคิดอยู่ทุกวันผมเห็นแมคโครนั่งอยู่บ้านผมเห็นแมคโครเขาขุดผมก็รู้เลยว่าสักวันหนึ่งกูโดนแน่สักวันหนึ่งกูโดนแน่แต่ไม่รู้จะเดินไปหาใครไปเดินไปหาคนนี้ไม่รู้เดี๋ยวให้มันเกิดก่อนไปเดินไปหาหน่วยงานนี้ให้มันเกิดก่อนพี่มันยังไม่เกิดอ่ะเอาถ้าให้คุณให้มันเกิดก่อนคุณค่อยมาช่วยผมนี่ผมตายก่อนเหรอถ้าผมตายนะผมไม่ต้องมาพูดกับคุณไหมใช่ไหมผมไปพูดกับคุณทำอะไรอ่ะจะให้ผมตายก่อนผมจะเอาอะไรมาพูดกับคุณทีมข่าวเนชั่นทีวีตรวจสอบเรื่องนี้ตามข้อมูลที่ชาวบ้านให้มาซึ่งไม่ใช่แค่รายเดียวแต่แทบทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ไม่มากก็น้อยช่วยกันชี้เบาะแสให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหนึ่งในผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญนั่นก็คือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่นี้เทศบาลตำบลกะลนนั่นเองค่ะการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทีมข่าวพบว่าการก่อสร้างวัดพระใหญ่นั้นมีประเด็นถูกทักท้วงและร้องเรียนเรื่อยมานับตั้งแต่การก่อสร้างในปี2548ประเด็นแรกคือการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาหน้าเกิดที่แม้ว่าจะมีการแจ้งขออนุญาตการใช้พื้นที่จำนวน42ไร่จากกรมป่าไม้แต่ด้วยการก่อสร้างอาคารสถานที่ซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งจึงถูกร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการใช้พื้นที่รวมถึงถูกเทศบาลตำบลกะลนได้แจ้งดำเ
ำเนินคดีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยต้นปี65แล้วกันตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งบกช่างใหม่ๆนะก็ได้สั่งการให้ช่างเขตนะครับขึ้นไปตรวจสอบเรื่องสิ่งก่อสร้างข้างบนทั้งหมดว่าเรื่องการถูกต้องตามประมวลการหรือไม่นะครับก็บอกว่าสรุปว่าอาคารทั้งหมดข้างบนไม่ได้ขออนุญาตนะครับเลยได้ออกคำสั่งตามประมวลการคือ1คำสั่งให้รับการก่อสร้างแล้วก็ห้ามใช้แล้วก็มายื่นขออนุญาตได้ถูกต้องนะครับคือตามหลักเกณฑ์รอต้องให้สิทธิ์เขาดำเนินการก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าเขาได้อุทธรณ์คำสั่งมาแต่ว่าเนื่องจากความผิดมันปรากฏชัดเจนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบผู้ใหญ่คือคุณสุพรก็ขอให้หน่วยงานอื่นๆลองดูตรวจสอบดูว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวขนาดหน้าตัก25เมตรสูงถึง45เมตรประดิษฐานโดดเด่นเห็นชัดเจนอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45โดยมีนายสุพรวานิชกุลเป็นประธานมูลนิธิซึ่งหลังเกิดเหตุดินถล่มครั้งนี้แม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าวัดพระใหญ่จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเสียงของชาวบ้านเริ่มมีกระแสมากขึ้นเรื่อยๆในการทวงถามถึงความรับผิดชอบและความห่วงใยที่ทางมูลนิธิมีให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยทีมข่าวเองก็พยายามติดต่อขอข้อมูลในเรื่องเดียวกันนี้แต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันขณะที่ความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายนั้นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมความร่วมมือในการเข้าเคลียร์พื้นที่แต่ด้วยสภาพดินโคลนและก้อนหินขนาดใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยเครื่องจักรกลหนักในการจัดการค่ะแน่นอนค่ะว่าการฟื้นฟูในพื้นที่ของตำบลกะลนในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าประเด็นสำคัญคืออย่างที่เราเห็นค่ะก้อนหินขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นอุปสรรคสำคัญเลยค่ะในการที่จะเข้ามาเจาะหินขนาดใหญ่ให้เหลือขนาดเล็กนะคะเพื่อที่จะขนย้ายใส่รถบรรทุกแล้วก็นำออกไปนอกพื้นที่ค่ะครับขอบคุณครับคุณสุพิชาเรืองรัตนานะครับไปตามต่อกันที่นครราชสีมาอันนี้ก็อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงถล่มเหมือนกันท่านผู้ชมครับล่าสุดนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมนะครับลงพื้นที่แล้วนะไปตรวจสอบจุดก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟความเร็วสูงครับที่ถล่มมาทับคนงานคือเข้าไปด้านปากอุโมงค์สถานีคลองขนานจิตที่ตำบลจันทึกคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อสร้างยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในอุโมงค์ในการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตออกมาเลยนะครับจากนั้นครับผู้ว่าเองก็ไปถามเจ้าหน้าที่ไปดูภาพที่เขาถ่ายเอาไว้ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะกำลังใช้รถใช้เครื่องจักรขุดซากที่มันพังถล่มลงมาคาดว่าจุดที่ถล่มเนี่ยน่าจะยาวนะครับเพราะว่ามันถล่มจากปากอุโมงค์เข้าไปประมาณสักกิโลนึงท่านผู้ชมต้องใช้เวลาค้นหาผู้สูญหายบอกน่าจะเป็นคนงานชาวจีนกับชาวเมียนมาแต่ยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้บางอย่างที่บอกไปเขายังไม่ให้เข้าอ่ะนะมันน่าจะอันตรายอยู่ครับก็อ้อมไปปากอุโมงค์ทางออกอยู่ด้านตำบลคลองไผ่ที่สีคิ้วไปตรวจสอบแล้วอุโมงค์เนี่ยยังถล่มลงมาเป็นบางจุดก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ท่านผู้ว่าชัยวัฒน์เองครับบอกว่าได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการคมนาคมคุณสุริยะให้ผู้แทนรัฐมนตรีเข้ามาดูด้วยแล้วไปตรวจสอบบอกตอนนี้ครับมีผู้สูญหายไป3รายประสานเจ้าหน้าที่แล้วคือยังไม่รู้นะอยู่ตรงไหนยังไงแต่เอาท่อออกซิเจนนะครับสอดเข้าไปก่อนเพื่อให้อากาศคาดว่าจุดที่ถล่มลงมาน่าจะอยู่ช่วงกลางๆเจ้าหน้าที่เองก็มีการค้ำยันโครงเหล็กนะครับเพื่อให้การทำงานการค้นหาเนี่ยมันง่ายขึ้นก็มอบหมายให้นายอำเภอท้องที่ดูแลว่าจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเยียวยากันยังไงส่วนทางตำรวจนะครับก็มีการมอบหมายทางผู้กำกับเข้ามาดูแลว่าจะดำเนินการยังไงในการช่วยเหลือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามกันวันพรุ่งนี้ด้วยว่าจะคืบหน้าแบบไหนอย่างไรครับแล้วก็หวังว่าผู้สูญหายทั้ง3รายยังคงมีชีวิตอยู่นะคะทั้งหมดนี้คือเนชั่นทันข่าวค่ำค่ะขอบคุณล่ามภาษามือนะคะคุณสิริพรแสนเท้าค่ะและวันนี้คุณอ๋องอติชาติพีรพีพันธ์พร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ